็นเริ่มต้นที่ผมอยากจะขอเชิญวิทยากรคุณคณิตนะครับคุณปริ้งเนี่ยปริ้งเล่าแบ็กกราวด์เรื่องราวนี้สักหน่อยว่าอยู่ในยุคไหนอย่างไรบ้างนะครับสำหรับจะรู้ที่ดูไปอย่างรถโทรนะครับครับสวัสดีครับก็ก่อนอื่นก่อนที่จะเริ่มอธิบายถึงภูมิหลังของภาพยนตร์เนี่ยผมมีคำถามสักคำถามนึงที่อยากจะถามทุกท่านในที่นี้นะครับคือเป็นคำถามที่นึกถึงคุณแม่ตัวเองเวลาชมภาพยนตร์ที่มีเรื่องราวของเวลาแบ่งออกเป็น2ช่วงผมอยากทราบว่าท่านไหนที่ชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเนี่ยสามารถแยกได้ว่าอันไหนเป็นอดีตอันไหนเป็นปัจจุบันสามารถแยกได้ชัดเจนเลยว่าอดีตนี่คืออดีตนี่คือปัจจุบันยกมือขึ้นให้หน่อยครับเก่งมากนะครับครับเพราะว่าอันนี้เรื่องนี้ก็จะมีกระบวนการสร้างที่แปลกนิดนึงเพราะปกติในกระบวนการเล่าเรื่องของภาพยนตร์เนี่ยส่วนมากเราจะใช้สีขาวดำในการเล่าอดีตแล้วก็ใช้ภาพสีในการเล่าปัจจุบันแต่อันนี้ก็คือทางผู้กำกับเขาก็ตัดสินใจใช้ภาพขาวดำเนี่ยเป็นการเล่าเรื่องปัจจุบันที่อาจจะมีความเศร้านิดนึงกับการจากไปและใช้ภาพสีเป็นการเล่าถึงความสุขเมื่อเรานึกถึงความทรงจำที่ดีในอดีตเรื่องนี้ก็โดยลักษณะการสร้างภาพยนตร์ของจางอี้โหมเนี่ยลักษณะของเขาจะมีอยู่อย่างนึงคือโดยถ้าเราวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีประพันธกรหรือว่าทฤษฎีที่ในการวิเคราะห์ภาพยนตร์เนี่ยงานของเขาส่วนมากจะเป็นงานที่สร้างขึ้นจากนวนิยายครับอย่างในกรณีเรื่องนี้ก็จะสร้างจากนวนิยายเรื่องความทรงจำของนักเขียนจีนที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งชื่อว่าเป่าซือคนนี้ก็เป็นคนที่เขียนนวนิยายได้ประทับใจมากแล้วก็มีผู้กำกับหลายท่านนำภาพยนตร์เรื่องนี้มาเอิบนำผลงานวรรณกรรมของท่านเนี่ยมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยบริบทของเรื่องราวของที่เราเห็นกันในปัจจุบันที่เป็นสีขาวดำเนี่ยคือปีประมาณ1999ก็คือผ่านมาไม่นานนี้แต่ว่าในช่วงอดีตที่เราย้อนกลับไปเนี่ยผมขอย้อนลึกนิดนึงอาจจะไม่ได้ลึกมากก็เราเรียกว่าประวัติศาสตร์ยุคใกล้ของจีนก็คือหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนทำสงครามสู้รบกับกองทัพของเจียงไคเชกแล้วก็ต่อสู้กันจนเหมาเจ๋อตงได้ใช้นโยบายป่าล้อมเมืองจนสามารถกลับเข้ามาตั้งรัฐบาลคอมมิวนิสต์ที่กรุงปักกิ่งได้วันที่1ตุลาคม1949เป็นวันที่ประธานเหมาได้ประกาศว่าประชาชนจีนทั้งหมดได้ลุกขึ้นยืนแล้วประวัติศาสตร์ยุคใกล้ของจีนจะเริ่มต้นจากปี1949ในเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นในทางสังคมของจีนเนี่ยเดือนตุลาคมวันที่1เนี่ยจะเป็นช่วงลองวีคเอนด์ของคนจีนเพราะว่าเขาถือเป็นวันชาติก็จะเป็นวันที่สำคัญมากส่วนมากก็จะอยู่ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7วันที่1ถึงวันที่10แล้วแต่ในแต่ละปีแต่สำหรับในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะไล่เรียงมาจนถึงช่วงประมาณเราจะนับได้คร่าวๆก็ประมาณปี1953ถึง1957ซึ่งเป็นช่วงที่จีนใช้นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่1ตรงช่วงนี้จะเป็นช่วงที่รัฐบาลคอมมิวนิสต์ได้ให้ความสนใจกับการพัฒนาในทางอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากก็คือจะมีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็มีแคมเปญนึงในช่วง5ปีนี้ที่น่าสนใจก็คือทางรัฐบาลคอมมิวนิสต์ได้ใช้คำพูดของนักปรัชญาในสมัยโบราณซึ่งอาจจะย้อนกลับไปหลายพันปีในสมัยของผมจื้อเม่งจื้อช่วงนั้นก็คือสมัยก่อนก็จะเป็นสำนักคิดต่างๆเขาจะมีนโยบายที่ชื่อว่าร้อยสำนักประชันปัญญาร้อยสำนักประชันปัญญาร้อยบุปผาประชันโฉมก็คือจะให้เหล่าพวกปัญญาชนเนี่ยมาเสนอความคิดความอ่านหรือแนวคิดก้าวหน้าต่างๆซึ่งเปิดโอกาสให้การแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นเรื่องที่กว้างขวางมากขึ้นแต่แล้วพอโครงการนี้ผ่านมาได้สักช่วงหนึ่งรัฐบาลคอมมิวนิสต์กลับมองเห็นว่าการให้เสนอความคิดเห็นจนมากจนเกินไปเนี่ยมีความน่าเป็นห่วงของสังคมนิยมทำให้มีนักคิดหลายๆท่านคิดออกไปในทางที่ตรงกันข้ามหรือที่เราจะอธิบายง่ายๆก็คือแนวคิดของสังคมนิยมก็คือทางซ้ายแต่พอผ่านไปสักระยะนึงก็จะมีหลายพวกหลายๆนักปัญญาชนหลายๆคนมองไปทางขวาซึ่งทางขวาในมิติก็คือทุนนิยมเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะสวัสดีครับครับรัฐบาลคอมมิวนิสต์ก็จะเริ่มมีความกังวลในส่วนนี้ก็จะเริ่มเรียกตัวปัญญาชนที่น่าสงสัยมาส่วนนึงซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือตัวครูรั่วก็คือคุณพ่อของตัวเอกก็คือจะเป็นส่วนนึงที่ถูกเรียกตัวมาแล้วก็ส่งไปอยู่ชนบทบางคนถูกแช่ไว้ที่ชนบทเลยบางคนก็ถูกจับขังคุกบางคนก็ถูกส่งไป
ชนบทห่างไกลแล้วก็ไม่ได้กลับมาเลยและส่วนใหญ่จะได้กลับเข้าสู่ภูมิลำเนาของตัวเองครั้งหนึ่งในช่วงที่เติ้งเสี่ยวผิงกลับมาดูแลทางด้านการเมืองหลังจากการมรณกรรมของประธานเหมาซึ่งเรื่องก็จะอยู่ในบริบทในช่วงนี้ครับประมาณปี1957ถึง1959ซึ่งเป็นยุคของคุณพ่อคุณแม่ของตัวละครในเรื่องครับเมื่อกี้เนี่ยเราพอเราดูหนังเนี่ยอันนึงที่น่าสนใจมากคือประเพณีการแบกศพผู้เสียชีวิตกลับบ้านนะครับแล้วเป็นสิ่งที่ตัวละครเนี่ยยืนยันไม่ทำที่ว่าคนก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำกันแล้วไม่ทำกันแล้วนะครับจริงเมื่อกี้เอ็นเกวียร์ทำคุณจีนคงพี่ก็บอกว่าจริงประเพณีนี้คือเขาห้ามทำไปในยุคต่อมาใช่ไหมครับแต่อธิบายนิดหนึ่งคือไม่เชื่อว่าเป็นการอาจจะเรียกว่าการห้ามก็ได้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหลังจากในภาพยนตร์เรื่องนี้ต่อไปสักประมาณ 8-10 ปีก็น่าจะประมาณปี1966ถึง1976ที่สังคมจีนก็จะเรียกว่าช่วงของยุคปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งในภาพยนตร์นี้เขาก็จะบอกว่าประเพณีแบกศพเนี่ยไม่มีใครมาทำกันแล้วตั้งแต่ยุคปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งคำว่าสิ่งเก่าสิ่งอย่างในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมที่รัฐบาลจีนอยากจะให้ยกเลิกก็คือนิสัยเก่าความคิดเก่าประเพณีเก่าวัฒนธรรมเก่าซึ่งเป็นสี่อย่างนี้ซึ่งทางการเมืองถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้สังคมของสังคมนิยมเนี่ยพัฒนาไปได้ช้าเพราะฉะนั้นก็คือในภาพยนตร์เรื่องนี้เรายังเห็นประเพณีนี้ก็เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการพูดว่าไงดีเขาก็ถึงบอกว่าหลังจากยุคปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยไม่มีใครแบกศพกลับบ้านแล้วไม่มีประเพณีนี้แล้วไม่มีใครเขาทำกันแล้วผู้ถ่ายหน้าเนี่ยก็ถูกกดตามนะคะมาคือมามีฐานะดีมากที่ในประเทศไทยนะคะที่เป็นผู้ประสบความสำเร็จแม่เนี่ยแม่เป็นคนดีเมื่อเราค้นคว้าถึงจุดหนึ่งเนี่ยน่าสนใจมากว่าในหนังสือเล่มนั้นเขาเขียนไว้คือเป็นคนเขียนคุณโก๋เนี่ยก็ตอนที่ตายเนี่ยนะคะเขาจะเอาศพไปฝังที่เมืองชื่อเถิงไห้อันที่จริงเถิงไห้เนี่ยอำเภอเถิงไห้เนี่ยจริงๆอำเภอเดียวกันแต่ของเรานี่เป็นหมู่บ้านที่แยกออกมาหน่อยแต่อำเภอเดียวกันไปตอนที่กลับเนี่ยตอนสมัยนั้นเนี่ยคนจีนเนี่ยถือว่าถ้าศพของบรรพบุรุษแต่ในที่ผมคุยดีแต่ลูกหลานถึงจะเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นเรื่องของการชิงศพนะการที่มันมีคนมาแย่งศพไประหว่างที่เดินทางกลับไปเพื่อจะไปฝังในที่ผมคุยดีที่จะเป็นมงคลลูกหลานเนี่ยตอนสมัยนั้นมีการมาย่างศพเพราะฉะนั้นศพของคุณกงเนี่ยตอนที่ออกจากไทยเนี่ยนะคะไม่ได้ออกเรียนรังเดียวออก3หมายเพื่ออะไรนะคะแยกกันต่างคนละเส้นทางเพื่อว่าโจรสลัดที่อาจจะดักย่างศพเนี่ยนะคะเพื่อไปเรียกค่าถ่ายจะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรอันนี้อันหนึ่งที่น่าสนใจมากเรื่องที่สองก็คือเมื่อไปถึงทางโน้นแล้วเนี่ยก็จะต้องเดินดักศพถึงแม่กลับหมู่บ้านรู้สึกในช่วงฝนเนี่ยก็จะเกาะเกาะเกาะเรื่องนะฮะเราทางมังกรเล่าให้ฟังค่ะว่าพอศพตกถึงท่าเนี่ยแล้วกำลังแบกเข้าเนี่ยมันมีคนที่แต่งหนักนะคะแล้วก็ปิดหน้านะคะคณะหนึ่งถืออาวุธนะคะมาเดินประกบสองข้างกระโดดลงนะคะแล้วก็เข้างงกันมากเลยเพราะต้องเดินทางทั้งกลางวันคือไปกลางวันคืนกลัวกันมากแต่ว่าเมื่อไปถึงหมู่บ้านแล้วเนี่ยเข้ากระจายแต่ตัวหัวหน้าเขาบอกว่าอะไรนะตัวหัวหน้าเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยเขาเป็นโจรเหมือนกันแต่ว่าเขากลัวโจรอยู่เนี่ยจะมาขโมยจะมาชิงศพเพื่อเรียกภาษาว่าเขาจึงมาประกบให้เพราะคนคนนี้เนี่ย
ระกูลนี้เนี่ยเป็นตระกูลที่สร้างโรงเรียนให้กับหมู่บ้านเราค่ะจำไม่ได้ว่าหมู่บ้านชื่ออะไรจำได้แต่อำเภอเพียงให้ค่ะเพราะนั้นเราค้นประวัติกวางหลีเนี่ยนะคะก็คือสร้างโรงเรียนที่หมู่บ้านเนี่ยเจริญรุ่งเรืองได้ก็เพราะคือสอนให้เราก็มีโรงเรียนด้วยใช่ไหมคะก็เลยมาถามให้หมอแต่บอกว่าความสำคัญของโรงเรียนในหมู่บ้านในชนบทชาวบ้านถือว่าสำคัญมากว่าถ้าเป็นชนบทของจีนประเทศเขาใหญ่มากจริงๆแล้วก็บางหมู่บ้านก็คือไม่มีโรงเรียนถ้าจะเรียนหนังสือก็คือเด็กบางคนอย่างมีเด็กคนนึงที่ในเขตปกครองตนเองของจ้วงเขาผมเคยอ่านหนังสือที่เขาเขียนเป็นบันทึกของเยาวชนตอนนั้นน่าจะอายุประมาณ11ขวบเขาต้องเดินทางวันละ5ชั่วโมงเพื่อจะไปเรียนหนังสือเมื่อสังเกตนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเชียงใหม่ด้วยนะครับเราก็จะพบว่าประเทศจีนเนี่ยให้ความสำคัญกับการกับผู้ตายนะครับกับผู้เสียชีวิตให้เกียรติหรือผมก็บอกเป็นกุศโลบายบ้างแหละการทำเชียงใหม่ทุกปีก็คือให้ญาติลูกหลานได้มาเจอกันอะไรก็ตามเนี่ยไอ้ในหนังนี้ก็เน้นเรื่องของประเพณีเกี่ยวกับการเสียชีวิตเนี่ยอันนี้อยากจะถามเลยว่าคนจีนเขามองเรื่องแบบนี้ยังไงครับในฐานะเพราะความเชื่อของคนจีนกับการประกันเสียชีวิตนี่ครับก็ส่วนตัวนะครับก็คิดว่าถ้าไม่ได้มองในนิติแค่ในเชิงวัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมการให้เกียรติหรือว่าการระลึกถึงผู้วัยชนเนี่ยน่าจะเป็นวัฒนธรรมสากลที่แต่ละชาติก็จะมีวิธีแสดงออกซึ่งการระลึกถึงที่แตกต่างกันแต่สำหรับในประเพณีจีนเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือในส่วนของการเสียชีวิตในประเพณีจีนเนี่ยจะค่อนข้างมีความเชื่อด้านฮวงจุ้ยส่วนนึงก็คือเชื่อว่าการที่เลือกชัยภูมิที่ดีสำหรับฝังบรรพบุรุษเนี่ยก็จะคอยดูแลลูกหลานอาจจะมีด้านหลังเป็นภูเขาด้านหน้าเป็นน้ำเลยลักษณะแบบนี้ซึ่งก็จะทำให้ลูกหลานเนี่ยเจริญก้าวหน้าส่วนนึงแล้วก็ประเพณีซึ่งประเพณีจีนเนี่ยจะค่อนข้างมีความสำคัญกับเทศกาลเฉิงเน้งก็คือการที่ญาติๆลูกหลานได้กลับมารวมตัวกันเพื่อระลึกถึงผู้ที่จากไปเป็นภารกิจเป็นทุกปีต้องไปเมื่อกี้เราคุยกันประเพณีแล้ววันนี้ผมกลับมาที่หนังบ้างนะครับหนังเรื่องนี้มีความโดดเด่นหลายอย่างนะครับเราจะเห็นอันนึงที่เมื่อกี้พวกเราสีเมื่อเนี่ยที่เป็นปกติสีปัจจุบันกลายเป็นขาวดำสีนี้ดีได้เป็นสีสันที่สดใสโดยจริงๆแล้วตัวของผู้กับจางยี่โหมเองเนี่ยเป็นผู้กับที่มีความสามารถมากในการใช้สีในการที่จะสื่อความแต่อย่างเรื่องที่ผมเด่นๆมากคือสีแดงเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยเห็นว่าเสื้อนั้นเองหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคือสีชมพูสีแดงนี่มันออกมามันเด่นมากแล้วภาพที่เห็นเนี่ยผมว่าในจอเนี่ยเราเห็นโอ้โหแบบมันสวยมากนะคราวนี้ไม่แน่ใจว่าคุณหญิงมีไอเดียความหมายตีความคุณหมอด้วยอะสีแดงในหนังเรื่องนี้ตีความหมายยังไงดีครับอาจจะต้องอธิบายนิดนึงก็ชื่อหนังคงบอกถนนนี้กลับบ้านเนาะแล้วก็เล่าเรื่องจริงๆผมยกตัวเองที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้เราเห็นก็คือลูกชายเขาแล้วก็เหมือนกันในหนังพยายามจะเล่าเรื่องว่าเหตุการณ์นี้มันทำให้เขากลับไปสำรวจที่ผ่านมาเนี่ยเขาเกิดมาในโลกนี้ได้ยังไงเกิดมาจากความรักของพ่อกับแม่ซึ่งทุกคนที่นั่งดูหนังตรงนี้เราคงเห็นได้อย่างนึงว่าแม่เนี่ยรักพ่อมากรักแม้กระทั่งแบบคือแรกด้วยชีวิตก็ได้นะครับแล้วก็แม่ก็ยึดมั่นในทุกสิ่งที่พ่อจะต้องทำต้องประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีความหวังคือผู้หญิงในเรื่องนี้เป็นแบบแม่สีเรือนที่อยู่เป็นช้างเท้าหลังคอยส่งเสริมให้ผู้ชายทำงานต่างๆให้ประสบความสำเร็จตามความหวังจะเป็นท่านท่านคนจีนเพื่อนผมเข้าใจว่าผู้หญิงคนจีนก็ไม่ค่อยได้เรียนหนังสือก็อยู่ข้างอยู่หลังบ้านมีหน้าที่เลี้ยงลูกนะครับแล้วผู้ชายคนนี้ก็กลับมาได้มองเห็นจะบอกว่าครับรากเหง้าของตัวเองเขาผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญทั้งหลายนะครับเราคงเห็นในประเทศไทยมันก็มีเยอะเลยนะครับที่มีการย้ายถิ่นฐานลูกไปตั้งโรงรากใหม่ในจังหวัดใหม่แล้วก็พ่อแม่ท่านอยู่ที่ในบ้านเกิดของตัวเองนะครับเขามีโอกาสได้กลับไปสำรวจว่าความรักของพ่อกับแม่เป็นอย่างไรที่เกิดเป็นตัวเขาแล้วมันก็ทำให้เขารู้ว่าความรักนั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนเพราะฉะนั้นสีแดงแน่นอนครับมันคือความรักแต่ผมคิดว่าดูเป็นหนังรักโรแมนติกนะครับมันซาบซึ้งมากนะครับโดยเฉพาะฉากวิ่งข้ามภูเขานี่มันเป็นฉากที่โรแมนติกมากนะครับเราได้ถึงความรักที่ผู้หญิงคนนี้มีกับผู้ชายคนนี้มันมั่นคงมากเลยนะครับแม้ทั้งแรกด้วยชีวิตนะครับเคยไปแอบอ่านบทวิจารณ์แต่ว่าไม่เคยดูหนังเรื่องไหนที่มีฉากการวิ่งแสดงถึงความรักได้มากขนาดนี้ มีคนจะไปเทียบเคียงกับฉากในเรื่องเดอะคลาสสิกนะครับที่พระเอกเป็นเอกวิ่งตากฝนนะครับ แต่นี่มันคลาสสิกคนละแบบเลยหรอกเรื่องสีแดงมันคือความรักแต่มันไม่ใช่เฉพาะความรักของหนุ่มสาวมันคือความรักที่สามีให้มีกับภรรยาแม่มีให้กับลูกแล้วก็ลูกมีให้กับแม่คือตัวเองไปดูหนังเรื่องในโรงแบบนั้นเนี่ยก็ร้องไห้ตอนฉากจบพระสีถามว่าร้องไหมร้องตอนไหนบอกร้องตอนที่ตัวแม่เดินไปแล้วไปพบว่าลูกไปสอนหนังสือถึงไหนผมก็ร้องถามจริงๆครับคือลูกเนี่ยเขาไปไกลกว่านั้นแล้วนะครับเขาไม่คิดว่าเขาจะทำแต่เขายอมทำเพราะว่าเขารู้ว่าแม่เนี่ยรักพ่อแค่ไหนแล้วก็ทำให้แม่เป็นครั้งสุดท้ายคือฉากที่ตัวเองดื้อตันใจมากแล้วก็น้ำตาเล็ดในห้องในโรงหนังเวลาพูดถึงก็ยังรู้สึกดื้อตันใจอยู่นะครับว่าอันนี้คือวิธีการที่หนังแสดงถึงว่ามันคือความรักในครอบครัวผมคิดว่ามันคือความรักของมวลมนุษย์นะครับที่คุณครูลูกพยายามทำให้คนในหมู่บ้านมีความรู้นำไปสู่ความเจริญเพราะฉะนั้นสีแดงมันคงเป็นสีของความรักแต่ก็ไม่ทราบคุณกรีนน่าจะบอกอะไรได้มากกว่านั้นว่าสีแดงคือสีคนจีนสีของความโชคดีสีของหลายๆอย่างดูสองบทไม่ได้ร้องไห้สักจุดเลยไม่รู้ทำไมสงสัยจะแก่แล้วก็เลยมองอะไรแบบไม่อินจนมากนะประการที่สองตัวเองเป็นแม่นะรู้สึกเป็นแม่เป็นคนที่ไม่เคยเห็นแม่เอางี้แหละเพราะแม่ตายตั้งแต่เด็กดังนั้นไอ้ความรู้สึกในฐานะลูกต่อแม่เนี่ยอาจจะเป็นส่วนก็มีส่วนของความเป็นแม่อยู่ก็แต่ว่ามองอันนี้อันที่สนใจเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้มากก็คือการใช้ฤดูกาลแล้วฤดูกาลเนี่ยมันอยู่ในบทเรียนพ่อด้วยที่เขียนมีสีฤดูแล้วก็ตัวหนังเองเนี่ยภาพของสีฤดูกาลแต่ที่สนใจมากๆเลยก็คือว่าการใช้พายุการใช้พายุจะเห็นว่าพ่อเนี่ยตามฝันของตัวเองก็คือการสร้างโรงเรียนใหม่ที่ใหญ่และเหมาะสมกับหมู่บ้านที่โตขึ้นมาในปัจจุบันนะบุกพายุไปเพื่อจะตามหาเงินที่จะมาซื้ออันนี้มันย้อนกลับไปเห็นมันความมุ่งมั่นที่จะไปสู่จุดมุ่งหมายที่ทำให้กับส่วนรวมเนี่ยนะคะให้กับตัวหมู่บ้านเราคิดถอยหลังไปถึงผู้หญิงคนนี้ลุยพายุเหมือนกันค่ะพายุหนาวเหมือนกันหิมะเหมือนกันถวายชีวิตเหมือนกันเพื่อจะไปให้ถึงจุดมุ่งหมายของเธอก็คือการสมหวังในความรักอันนี้นะคะมันดูเหมือนกับว่าอันนี้เป็นเรื่องของส่วนตัวความมุ่งมั่นของสิ่งที่ตัวเองต้องการส่วนตัวในขณะที่ตัวของผู้ชายเป็นการมุ่งมั่นถวายชีวิตในเรื่องของส่วนตัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองเราจะมองเห็นว่าจริงๆความมั่นคงในเรื่องของส่วนตัวนะมันเป็นส่วนที่เสริมให้มันมีความมั่นคงทางส่วนตัวนะคะถ้ามองภาพนี้รวมจะเห็นอีกอย่างหนึ่ง
ที่เป็นโรคขึ้นมาแล้วต้องค้านคุณหมอสุดกระเดินทุกครั้งแล้วคุณหมอความน่ารักคือคุณหมอก็รู้สึกว่าจะสนุกไปด้วยถ้าสิว่าผู้หญิงคนนี้น่าชื่นชมผู้หญิงคนนี้เนี่ยไปเชิญของฉันจะเอาแล้วฉันจะเอาที่ได้เธอเป็นช้างเท้าหน้าในเรื่องของความรักถ้าเธอไม่ได้ทำทุกอย่างที่เธอทำเป็นขั้นไปเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้กลับมาหรอกคิดว่าไม่น่าจะได้นะเขาลุยกลับมาแค่จะมาดูเธอแล้วเขาก็เข้าหลงไปแล้วก็เขาก็คงทำทุกอย่างแล้วก็ถูกแยกกันถึงสองปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่สีว่านะผู้หญิงคนนี้เป็นตัวช้างทางหน้าทีเดียวในเรื่องความสำคัญอันนี้ที่ชอบใจมากก็คือเรื่องของชาญคือมันเป็นสัญลักษณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นแต่ได้ก็ยึดมันแค่ไหนยึดว่าเนี่ยเป็นอะไรที่ผู้ชายต้องมองเห็นแล้วรู้ว่าอันเนี้ยเป็นฝีมือฉันเป็นอะไรของฉันยึดได้ก็แต่มันเป็นประการชีวิตที่เยี่ยมมากคือไม่ว่าจะยึดแค่ไหนจะรักแค่ไหนมันแตกแล้วก็ซ่อมได้แต่ไม่เหมือนเดิมนะมันอยู่มันเหมือนเรามันอยู่คือมันสอนใจเราได้เยอะนะเหมือนเดิมแต่มันก็มีค่าไม่ติดใช่ไหมคะไอ้ฉากนี่ป้านะคือลดเอาไว้มันหลายเรื่องเหมือนเดิมนะคะเบื่อมากไอ้ลูกทั้งหลายเนี่ยที่มันบอกว่าแม่อย่าทำเถอะเมื่อคืนนี้นะคะป้ากำลังโพสอะไรของป้าอยู่นะป้าโพสอุตส่าห์โพสไอ้ของดีๆคือเรามีmessage รวมแม่กับลูกสี่คนนะคะที่เราโพสเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยของเราเมื่อคืนนี้นะคะแม่อุตส่าห์โพสอะไรที่แม่เห็นมันดีๆเข้าไปในไอ้กลุ่มเนี้ยมันเด้งขึ้นมาทันทีเลยค่ะมันบอกว่าแม่ดึกมากแล้วนะทำไมยังไม่นอนเพราะฉะนั้นค่ะคุณหมอพอดีนี่ทานข้าวไปกับคุณหมอบอกว่าแม่ผมอยู่ต่างจังหวัดผมขอให้แม่ผมมาอยู่กับผมเถอะแม่ก็ไม่ยอมมาแม่ก็บอกคุณหมอบอกว่าหมอไม่รู้ตัวหรอกคุณแม่มาอยู่ด้วยหมอก็บอกว่านอนหัวค่ำกินนี่ทำไมไม่กินนั่นโอ้ยเป็นทุกข์สารพัดก็สำหรับเรื่องราวที่เราจะเห็นในช่วงขาวดำตอนแรกๆที่จะชัดเจนมากก็จะเป็นการเป็นวิวาทะเรียกว่าวิวาทะระหว่างแม่กับลูกคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าก็จะตอบคำถามว่าเอ๊ะทำไมแม่ยังต้องทำเรื่องราวแบบนี้อีกสมัยนี้เขาไม่มีใครทำกันละภาพถือเดียวเราเดินออกไปที่ตลาดก็ไปซื้อมาคลุมศพก็น่าจะจบๆละอย่าว่าแต่จะทอผ้าคลุมศพเองเลยกี่ทองผ้าตัวสุดท้ายของหมู่บ้านที่เขามีอยู่ก็อยู่ในสภาพที่ต้องเอาไปซ่อมก่อนที่จะมาทองจนฉากสุดท้ายที่เป็นชนวนของเรื่องราวทั้งหมดก็คือตอนที่ตัวละครเห็นแม่ของตัวเองนั่งทอผ้าไม่ยอมนอนทอทั้งวันทั้งคืนเพื่อจะให้ทันคุณศพของพ่อตัวเองมันทำให้ตัวเอกของเรื่องเนี่ยย้อนกลับไปคิดถึงว่าเรื่องราวของชีวิตกว่าจะมาเป็นตัวเขาเนี่ยพ่อแม่ได้พบกันแล้วก็รักกันยังไงมันก็จะมีฉากน่ารักหลายฉากในภาพยนตร์ซึ่งผมคิดว่าหลายท่านน่าจะชอบเช่นตอนไปปักน้ำพอเห็นครูจะขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวคงได้เจอเทนทีเดี๋ยวปักนี่ไงเป็นแอคทีฟเอเจนต์ก็ยังมีมาก็ยังมีมาละครจรครูเป็นปัญญาชนไม่ควรจะทำงานแต่ถามเดี๋ยวผมจัดการให้เองสุดท้ายก็ไม่ได้เจอกันหรือว่าพยายามจะเอากับข้าวที่ตัวเองทำมาวางไว้หน้าสุดพอครูน่าจะได้เลือกก่อนก็น่าจะเห็นเขาบอกว่ามาถึงพวกนี้คนเหนื่อยมาก็ไม่สนหรอกว่าใครทำมาถึงหยิบได้ก็หยิบกินก็พยายามขยับของก็เดินไปอยู่ข้างหลังของตัวเองไว้ข้างหน้าเพื่อจะได้มีโอกาสอันนี้ซึ่งน่าจะคล้ายๆกับที่ทางคุณหญิง
อธิบายเมื่อกี้ว่าเขาไม่ใช่เป็นเหมือนช้างเท้าหลังสักทีเดียวเพราะว่านิสัยของจันนี่โมจะมีบทบาทอย่างนึงคือเขาจะชอบใส่ตัวละครผู้หญิงซึ่งมีลักษณะกบฏนิดๆหัวแข็งหน่อยๆใส่ไว้ในภาพยนตร์ของเขาซึ่งมันก็จะเหมือนกรณีที่น่าจะเป็นคุณยายในภาพยนตร์ที่จะบอกว่าอย่าไปหวังเขาสูงเราปากกันมากถูกไหมใช่ในตัวละครคุณยายว่าอย่าไปหวังจะเสียใจเปล่าแต่เขาก็ไม่เคยท้อไม่เคยกลัวก็พยายามจะทำทุกวิถีทางหาทุกโอกาสมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งผมได้ไปที่วิทยาลัยการภาพยนตร์ปักกิ่งก็อยากจะไปดูมากว่าที่จีนเนี่ยจะมีวิทยาลัยภาพยนตร์ซึ่งสอนการแสดงสอนนาฏศิลป์สอนภาพยนตร์แต่ไม่สอนอย่างอื่นเลยสอนเฉพาะภาพยนตร์อย่างเดียวซึ่งเป็นผู้แง่คือเป็นโรงเรียนของจันนี่หมอไปจีนฟิล์มแอคาเดมีใช่ครับก็จันนี่หมอที่ถือว่าเป็นร่วมกับรุ่น5ก็มีโอกาสได้ไปเจอกับอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นที่ปรึกษาในการผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้เขาบอกว่าตอนที่จันนี่หมอแวะมาที่สถาบันภาพยนตร์ปักกิ่งเพื่อมาเลือกนักแสดงเพื่อเป็นงานเปลี่ยนเรื่องนี้คือจางจีจางซีอี้เนี่ยแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกวิธีการแคสของเขาแคสแค่ฉากเดียวครับคือให้ฉากวิ่งข้ามภูเขาฉากแคสภูเขาวิ่งข้ามทำแคสติ้งนะครับให้ผู้หญิงมีนักศึกษาที่มาแคสติ้งทั้งหมดประมาณ50คนคัดเลือกนักแสดงคนนี้มาได้จากการวิ่งข้ามภูเขาเพราะว่าเป็นฉากสำคัญที่สุดในเรื่องไอ้ที่ตัวเองรู้สึกเนี่ยอีกอย่างนึงที่ไม่พูดไม่จบคือเรื่องของ40ของฤดูกาลเนี่ยรู้สึกมันเทียบกับชีวิตได้เยอะนะฮะชีวิตเราทุกคนเนี่ยเราผ่านฤดูกาลต่างๆฤดูของไม่ใช่ฤดูของวัยนะแต่ฤดูของความยากลำบากความสดใสความอะไรต่ออะไรมันชีวิตมันอย่างนั้นหมดแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ the road home เนี่ยที่เขาเน้นว่าเขาอยากเป็นแบบสมเนี่ยให้ผ่านเทือกเขาข้ามสะพานข้ามทุ่งหญ้าข้ามไหลเนี่ยมันเหมือนมันเป็นถนนของชีวิตมันผ่านมันเป็นมันลบมันมีสดใสมันมีอะไรต่างๆที่ว่ามันมีความหมายซ้อนอยู่ในสัญลักษณ์ต่างๆมากเลยนะก็อีกประเด็นสุดท้ายที่จะเสริมเรื่องสีแดงนิดนึงก็คือหนังของจางยี่หมกเขาใส่หลักๆเขาใส่สีเยอะอยู่แล้วฮะสีหลักๆที่เขาใช้แน่นอนก็คือสีแดงเนี่ยแทบจะทุกเรื่องแต่ว่าเขาจะเล่าสีแดงของเขาเนี่ยในความหมายไหนซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้มีสีแดงอย่างนึงซึ่งจะเป็นนิสัยเขาซึ่งเขาจะใส่การเสียดสีประเพณีวัฒนธรรมซึ่งเขาจะก่อนที่ภาพยนตร์ของเขาจะเป็นยุคที่เป็นอุตสาหกรรมซึ่งรัฐบาลเข้ามาสนับสนุนเป็นตัวเขาต้องทำตามโจทย์ของคอมมิวนิสต์แบบปัจจุบันมาจากที่เขาไปร่วมงานตอนปีที่ปักกิ่งจากนั้นกระบวนการคิดเขาอาจจะต้องเปลี่ยนไปตามในทุนหรือตามคำสั่งของรัฐบาลแต่เรายังโชคดีที่ได้เห็นงานของเขาในช่วงก่อนนั้นผมอยากจะถามเล่นๆดูว่าทุกท่านที่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้คิดว่าส่วนไหนซึ่งไม่ใช่ประเพณีที่แท้จริงของจีนแล้วจางยี่หมอเอาไปใส่ไว้ในภาพยนตร์เรื่องนี้เพื่อเสียดสีนึกออกไหมครับว่าในหนังเรื่องนี้มีอะไรที่ไม่ใช่ประเพณีจีนแต่ตามพี่หมูเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อเสียดสีประเพณีครับแล้วมีอะไรครับที่คิดว่ามันไม่ใช่ประเพณีจีนไม่ใช่ของจีนไม่ใช่ของจีนไม่ใช่ของจีนจริงๆคือจะพุ่งกลับเนี่ยคิดประเพณีขึ้นมาแล้วมันใส่ในภาพในการใส่เขาได้ใส่เรื่องขึ้นมาแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะเสียดสีอะครับไม่ใช่สิ่งที่ประเพณีจริงๆที่เกิดขึ้นจริงรู้สึกจะไม่มีนะแต่มีแต่ชามนี้นะไม่มั่นใจว่าก็มีความสามารถทำได้ขนาดไหนชามนี้ได้แต่ได้จริงขอตอบว่าจริงค่ะเพราะที่บ้านก็มีที่บ้านตรวจมีแต่ว่าทำแล้วไม่ใช้กันไม่ได้คิดว่าในหนังเรื่องนี้เขาก็ไม่ได้เอามาใช้กันนะแต่ว่ามันส่งรูปสื่อถ้าอย่างนั้นก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นก็เหมือนกันแต่ของฉันเนี่ยฉันมาจากเมืองจีนอายุ11ย่าง12นะฉันรู้หมดแล้วนะ
ไปไหนถึงไหนก็ทำอะไรตรงไหนมีอะไรฉันรู้หมดครับจะแห่ศพเนี่ยเป็นความจริงต้องทำแบบนั้นอย่างสายสีนี่เป็นความจริงก็ต้องทำแบบนั้นคืออย่างที่แง่แบบปฏิประกอบการถ้าแบบรักเป็นของรักเป็นของของที่รักจริงๆแล้วก็สำเร็จกันจริงๆคู่เราต้องต่อเนื่องกันทำให้เราซึ้งใจทำให้เราเรียกว่าซึมซับแต่นี่มันไม่ได้ติดต่อกันแม้กระทั่งลูกโตมาพ่อเป็นอาจารย์เรายังไม่ทราบเลยว่าเขาเป็นลูกใครมันก็เรื่องมันไม่ซึมซับแล้วอ่ะมันไม่ต่อกันมันไม่ซึมซับมันไม่รู้ว่าคือใครจับได้นะคะว่าผิดตรงไหนที่มันมากก็อันนั้นก็น่าจะเป็นอาหารที่มีจริงแต่ว่าต้องขออธิบายนิดนึงว่าในภาพยนตร์ของจีนส่วนมากเนี่ยยุคหลังๆที่เข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยส่วนมากจะแปลจากภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้อย่างเช่นเขาแปลว่าซาลาเปาไส้เห็ดแต่หน้าตาที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วมันไม่ใช่มันคือเกี๊ยวไส้เห็ดเป็นการทุกเรื่องเลยค่ะคือประเพณีสมัยนั้นเนี่ยคือการชนหรือว่าจับคู่ให้แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยชัดเจนว่าจากเอิ้มบอกตั้งใจที่จะให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้ที่เลือกคู่เองว่าไม่ใช่เลือกการทำตาเลือกเอาแล้วก็แต่จากเอิ้มบอกทำให้เห็นว่าการเป็นตัวของตัวเองเป็นการสวนทางกับประเพณีของหมู่บ้านนั้นอ่ะได้ทำให้คนในหมู่คือความพยายามความมุ่งมั่นของเธอเนี่ยทำให้หมู่บ้านมารวมตัวกันสนับสนุนการแตกออกจากประเพณีหลักใช่ไหมใช่ครับตั้งใจจะถามวันนี้เนี่ยครับโอเคก็สีสองค่ะก็คือในทั้งหมดเนี่ยก็คือเขาตั้งใจจะเสียดสีว่าปกติคือในชนบทโดยเฉพาะชนบทที่ห่างไกลมากๆเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่มีคือใจหมอจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับตัวละครซึ่งเป็นตัวละครเล็กๆในสังคมแต่ว่าเขาอยากสนใจว่าตัวละครเล็กๆเนี่ยจะสื่อสารอะไรออกมาได้บ้างตัวละครเล็กๆซึ่งไม่ใช่คนสลักสำคัญอะไรแต่เขาสามารถทำเรื่องอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้บ้างอันนี้เป็นมุมมองที่เขาชอบนำเสนอผ่านตัวละครครับผมขอเสริมนิดนึงนะฮะซึ่งในเรื่องประเภทดีนะครับดีมีท่านผู้คนหนึ่งบอกว่าไม่ควรมีอย่างนี้นะฮะผมก็บอกว่าประเทศจีนนะฮะเป็นประเทศที่กว้างใหญ่มากทั้งหมดนะฮะ56ชนชาติครับแต่ละชนชาติเนี่ยเขาจะมีประเพณีของเขาแต่ละอย่างนี้มากเกินนะครับเพราะฉะนั้นเราท่านจะไปลงความว่าอันนั้นไม่เหมาะสมหรืออันนั้นไม่มีฉันไม่เคยเห็นหรืออะไรไม่ถูกครับผมขอยอมที่จะแค่นี้ครับอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าประเพณีจีนคือ56ชนเผ่าที่คนที่กลุ่มที่มากที่สุดก็คือชาวฮั่นก็จะเป็นชนที่มากที่สุดเพราะว่าอย่างกรณีถ้าเราได้ไปคุกคีกับสังคมจีนเนี่ยเราก็จะเห็นเช่นกรณีซึ่งสังคมไทยเวลาจินตนาการแล้วเราจะนึกไม่ถึงก็คือเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเวลาเราสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยครับสมมติว่าคะแนนเต็ม100ชาวฮั่นเนี่ยก็จะต้องสอบให้ได้ด้วยฐานคะแนน100แต่ว่าถ้าเป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยรัฐบาลก็จะสนับสนุนชนกลุ่มน้อยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเข้าแพทย์ถ้าสมมติคุณเป็นชาวฮั่นคุณอาจจะต้องสอบได้90แต่ถ้าคุณเป็นชนกลุ่มน้อยในห่างที่ห่างไกลแล้วคุณสามารถเอาความรู้เนี่ยไปใช้ในชนกลุ่มน้อยของคุณได้เนี่ยบางทีคุณสอบได้แค่70คะแนนคุณก็สามารถเข้าเรียนแพทย์ได้เพื่อโอกาสทางการศึกษาเพราะว่ามันไม่มีความเท่าเทียมกันทางการศึกษาระหว่างคนในเมืองหลวงกับคนที่อยู่ชนบทห่างไกลหรือว่าแม้แต่คนในเมืองหลวงเนี่ยมีนโยบายลูกคนเดียวคือมีลูกได้1คนโอเคคุณมีคนที่2ได้แต่รับส่วนการคุณจะถูกตัดหมดแล้วคุณต้องจ่ายภาษี3เท่าในการเลี้ยงดูบุตรแต่ขณะที่ชนกลุ่มน้อยเนี่ยเขาสนับสนุนให้เช่นชนเผ่าจ้วงไปแล้วพวกนี้สามารถมีบุตรได้2คน3คนเพื่อให้ชนกลุ่มน้อยเนี่ยมีความเท่าเทียมกันในบริบททางสังคมในแนวคิดของสังคมนิยมมีอย่างนึงที่เราเห็นเรื่องสีนะครับคือ
เรื่องในอดีตเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมีสีสันเยอะแยะเลยแต่ช่วงเวลาในปัจจุบันที่เราเห็นมันเป็นขาวดำมันเป็นความทุกข์นะครับแล้วก็ผมก็หนังมันเหมือนพยายามจะเล่าอย่างหนึ่งว่าแล้วตัวละครเนี่ยมันผ่านพ้นความทุกข์ไปได้ยังไงผมคิดว่าผมเคยนำเสนอที่ประชุมในปราว่าจริงวิธีศพเนี่ยในเชิงทางจิตวิทยาเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่พาคนออกจากความเศร้าโศกเสียใจให้คนได้ยอมรับถึงการสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างจริงจริงแต่ทำยังไงความสูญเสียนั้นมันจะหยุดหรือมันจะโตต่อไปได้ผมคิดว่าหนังเสนอชัดมากเลยในฉากสุดท้ายคือถ้าสังเกตดีๆเนี่ยฉากสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องราวของแม่ในยุคปัจจุบันเป็นข่าวครับมีอยู่ประมาณสัก10-15วินาทีที่มันเป็นสีคือฉากสุดท้ายที่แม่เดินไปฟังลูกสอนหนังสือแล้วก็กลายเป็นสีครับแป๊บนึงที่เราเห็นตรงนั้นนะครับไม่เหมือนแต่ว่าคนทำคนเขียนบทคนทำหนังทำให้เรามองเห็นนะว่าความหวังของผู้หญิงชราคนนี้มันมีชีวิตแล้วนะเพราะว่าลูกได้ทำในสิ่งที่พ่ออยากให้เป็นแล้วความหวังของพ่อก็ยังคงเติบโตต่อไปโรงเรียนที่พ่อไปหาเงินมาสร้างก็มีเงินบริจาคต่อไปจะมีอาคารเรียนสวยๆมีคนมาสอนหนังสือบุตรเด็กในหมู่บ้านจะมีความรู้มากขึ้นอันนี้ครับมันคือวงจรของครอบครัวคือคนเราก็ทำงานหาเงินเลี้ยงลูกแล้วชีวิตมันจบตรงไหนครับมันจบลงด้วยว่าทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ว่าเราไม่ได้จากไปเฉยๆครับเราทิ้งคุณความดีงามไว้บ้างว่าอะไรไว้บ้างในขณะเดียวกันมรดกที่เราทิ้งไว้คือใครครับคือลูกลูกคือผู้สืบสานความหวังความตั้งใจหลายๆอย่างของที่พ่อแม่ทำเอาไว้นะครับซึ่งตรงนี้บางทีต้องบาลานซ์ให้มันพอดีถ้ามันมากไปก็กลายเป็นพ่อแม่ไปกดดันลูกแต่เราเห็นในเรื่องนี้ว่าลูกทำด้วยใจว่าอยากจะทำให้แม่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วมันก็ทำให้ความหวังของแม่กลับมาในชีวิตมันทำให้ผู้หญิงคนนี้ผ่านพ้นความเศร้าโศกเสียใจไปได้ระดับหนึ่งแม้ว่าเขาพยายามทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าการส่งศพหามศพกลับบ้านเนี่ยรถโฮมทุกอย่างเพียงเพื่อจะ experience ว่าหรือเพื่อมีประสบการณ์ว่าสามีตัวเองเคยใช้เส้นทางนี้มาก่อนกลับมาบ้านนะครับมันก็ยังไม่ขี้คายจนกระทั่งฉากจบที่เราเห็นแล้วมันขี้คายครับนี่นึงครับที่อยากจะบอกกันว่าเป็นเรื่องสำคัญของหนังเรื่องนี้ที่ได้ดูก็คือว่าเราต้องถามคำแนะนำนะครับในกรณีคู่ชีวิตเราเสียชีวิตที่รักกันมากจะเสียชีวิตไปนะครับคนที่เหลืออยู่คุณหมอจะคำแนะนำให้เขาใช้ชีวิตต่อหรือจะทำยังไงหลังจากคนงานจบแล้วก็ตามอะไรก็ตามเป็นไงบ้างอันนี้เป็นเรื่องสุขภาพจิตของผู้สูงวัยที่เป็นประเด็นสำคัญมากนะครับว่าทุกคนโดยเฉพาะคนที่อายุขัยยืนยาวจะผ่านเรื่องนี้เยอะคนรอบๆตัวจะเสียไปทีละคนสองคนนะครับแต่เราต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เราก็ต้องตั้งคำถามว่าเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไงให้มีความสุขนะครับในส่วนตัวที่ดูคนสูงอายุหลายๆคนก็พยายามจะบอกลูกเขาบอกว่าคือหรือบอกคนไข้บอกว่าคุณเศร้าเสียใจกับการสูญเสียก็ร้องไห้แล้วก็เสียใจเก็บความทรงจำเกี่ยวกับตัวเขาที่ดีๆหรือแม้กระทั่งแง่ลบๆที่อาจจะทำให้เราสะเทือนใจนะครับก็สามารถอโหสิกรรมได้ไหมนะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยคนที่จากเราไปเขาคงอยากให้เรามีชีวิตที่ดีรวมถึงลูกเราหรือญาติเราที่อยู่กับเราก็อยากจะเห็นเรามีชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขร้องไห้เสียใจตรงนี้ยอมรับการสูญเสียแต่ชีวิตนั้นต้องเดินต่อไปข้างหน้านั้นจริงๆแล้วคนที่อยู่รอบข้างสำคัญมากครับที่ต้องให้กำลังใจแล้วก็หลายๆคนจะต้องเปลี่ยนกิจกรรมเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เจอบ่อยมากคือคู่สามีภรรยาที่รักกันมากนะครับทำอะไรด้วยกันเสมอนะครับวันหนึ่งคนหนึ่งจากไปแล้วก็จะตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราจะอยู่ต่อไปได้ยังอยู่ได้ครับอยู่ได้แต่ต้องเป็นสมดุลใหม่โดยจะต้องอาจจะต้องการช่วยเหลือต่อคำพคอจากคนรอบข้างหรือสังคมนะครับ
ไม่มีที่ไปก็ไปที่สูงสุดสมองนะครับหลายคนในที่ไปคงจะตอบได้ว่ามันให้อะไรบางอย่างกับความรู้สึกมีกลุ่มเพื่อนมีคนที่เราจะไม่รู้จักอะไรกันเลยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องโปรโมทให้สังคมมีให้คนสูงอายุที่มีชุมชนชมรมผู้สูงอายุในแต่ละที่ผมคิดว่าสำคัญเพราะมันจะทำให้เขามีที่พึ่งทางจิตใจแล้วก็มีเพื่อนเพราะว่าแม้ว่าคนเราจะอายุมากแค่ไหนก็ตามก็ยังต้องการเพื่อนอยู่ผมไม่ตัดประเด็นอันหนึ่งที่จะสนใจมากๆเลยก็คือว่าที่ฮอสพิสในภาษาไทยเนี่ยแห่งนี้คือสถานที่ที่ดูแลผู้ป่วยนะคะให้ไปสบายคือจริงๆแล้วก็มีสังคมของผู้ที่ป่วยด้วยนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจมีอยู่คืนหนึ่งทุกเดือนเนี่ยก็จะมีวงที่เขาตั้งขึ้นมาแล้วก็เปิดให้ทั้งคนในเมืองทั้งคนใครจะมาก็ได้มานั่งรวมกันแล้วก็วายมีชีสอะไรให้ในวงแล้วก็นะคะแล้วก็คนที่มาเนี่ยน่าสนใจมากนะก็สีผิวเหมือนเขาสองพุ่มไอ้พุ่มหนึ่งสั้นคนที่มาน่าสนใจมากเลยที่เป็นที่สูญเสียเกือบทั้งหมดเลยอันที่จริงเขาเปิดให้เขาเรียกว่าเดดแชทนะคะคือมาคุยกันเรื่องความตายแต่ว่าปรากฏว่าคนที่มาทั้งหมดเนี่ยแตกมากเลยการแตกมากแบบนี้เราเป็นคนที่สูญเสียคู่ชีวิตไปทั้งสิ้นแล้วก็จะมานั่งแล้วก็มากินวายด้วยกันแล้วไม่รู้จักกันมาก่อนนะคะแล้วเขาก็มาแลกเปลี่ยนความรู้สึกของกันมาเล่าเรื่องของอะไรกันแล้วก็มาแนะนำกันมากกันว่าเราจะทำยังไงดีอะไรต่ออะไรก็สีนั่งฟังอยู่ด้วยความสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามีอยู่คนหนึ่งเนี่ยพูดเลยว่าฉันมีทั้งลูกฉันมีทั้งพี่น้องแต่พ่อจะพูดถึงความเจ็บปวดในใจของการสูญเสียนะฉันมาที่นี่เนี่ยมันพูดแล้วมันหลบตัวก่อนมันสบายกลับไปแล้วสบายแล้วก่อนคล้ายๆว่ามันต้องคนที่เจอแล้วถึงจะรู้ถึงจะรู้นะนี่เล่าหลายหนแล้วผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาไม่เคยให้ความสำคัญกับเรื่องการเปิดขวดหรือขวดเปิดจานขวดเปิดขวดค่ะจนกระทั่งสามีตายพอสามีตายเนี่ยทุกครั้งที่เขาหยิบขวดจะมาเปิดหรือว่าหยิบไอ้โถจะมาหมุนเกลียวเนี่ยเขาร้องไห้เลยค่ะคือเขาไม่เคยที่ตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่เคยซึ้งในน้ำใจของสามีที่คอยจุดอะไรขึ้นมาที่จะคว้าแล้วไปเปิดพอเขาหายไปเนี่ยเปิดขวดไม่ได้เลยล้อมได้ทุกทางเลยก็เลยจะมาฝากเอาไว้นะคะใครมีคู่เรื่องเล็กๆน้อยๆเลยค่ะขอบคุณเอาไว้เลยค่ะขอบคุณในใจว่าเรายังมีสิ่งเหลืออยู่ทางด้านของหมอบังคับพูดถึงนิวโรไซน์ตอนนี้ค้นพบกันแล้วคือ research ใช้ research ว่าความรู้สึกขอบคุณในสิ่งตัวเองจะมีอยู่ไม่ว่าจะดอกไม้ใบหญ้าหรืออะไรหรือชีวิตที่ยังมันมีผลบวกมากกับสมองและก็ถูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วใครยังมีคู่เหลืออยู่เนี่ยนะคะต้องสังเกตสิ่งน้อยหรือสิ่งที่เขาถือให้เราฝากไว้เลยแล้วก็มันมีอีกเคสอื่นแต่ไม่มีเวลาแต่ว่าควรจะตั้งวงอย่างนี้หมอแล้วก็ควรจะมีจิตแพทย์ท่านหนึ่งเนี่ยตั้งด้วยแล้วก็ควรจะหาขนมนมเลยแล้วก็ควรที่เรื่องนี้เดี๋ยวต้องถามพระภูมิยากรครับว่าเราอยากจะสร้างอะไรในสังคมรู้สึกว่าเราควรจะต้องสร้างอะไรสังคมคิดถึงเราไหมผมทราบว่าการคุณหญิงประมงศรีเนี่ยกำลังสร้างงานยิ่งใหญ่เยอะแยะ
นะครับเช่นกำลังทำโครงการที่ให้ที่ไม่ยีดนนะครับที่เรื่องการช่วยให้ผู้ประกาศว่าโรคนี้ไปมีความสุขที่หัวหินอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้สังคมไหมว่าเราควรจะต้องจัดในเวลาเราจากไปเราต้องทิ้งอะไรทั้งหมดนะฮะตัวทีนี้ถามทั้งหมดเลยทั้งที่ยังก่อนโดยไม่ยึดภาพประโยชน์เรื่องนี้คือเจตนาบอกอะไรให้เรารู้หรือเปล่าว่าการทำงานง่ายๆแต่ยิ่งใหญ่อย่างนี้มันช่วยทำให้คนคิดถึงในทางที่ดีขอบคุณครับไม่รู้แต่ผมอ่านล่าสุดมาวิชานี้สิ่งหนึ่งที่ผู้ป่วยและสุดท้ายจะกังวลมากก็คือเรื่องที่ว่าเหมือนกับโดดเดี่ยวโดนทอดทิ้งนะผมว่าอันนึงที่หนังเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่าตอนที่พ่อเห็นแต่ว่าหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าสุดท้ายเขาไม่โดนทอดทิ้งอ่ะทุกคนออกมาช่วยตอนที่4ตอนที่คนตายนะคนตายคนเดียวตอนที่คนตายเนี่ยลูกเมียไม่ได้อยู่ด้วยนะเดี๋ยวกลับมาเรื่องเดิมก่อนนะคะอันที่จริงเนี่ยนะคะไอการบริจาคที่ดินของเนี่ยตอนนี้เลี้ยงไม่ใหญ่แต่พูดถึงมันเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆบริจาคด้วยความเห็นแก่ตัวค่ะเพราะว่าทำเรื่องนี้มันนานเลยบริจาคชีวิตเนี่ยสุดท้ายเรื่องความตายเกิดบังเอิญมันบังเอิญได้ลาภมาค่ะพอได้ลาภมาเราก็เลยเอาลาภนั้นไปทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำนะคะก็ใช้ไปแล้วก็จบไปแล้วก็ตอนนี้ก็ยังลุยเรื่องระยะชีวิตระยะท้ายของทุกคนอยู่เดิมตอนที่ทำกิจกรรมกับเพื่อนแก่ที่พูดที่ในคณะกรรมการนี่ก็เลยก็สนับก็อินมากแล้วก็จะทำความสวยเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่อยากให้ทำอะไรเพราะอยากให้คนต่างเราได้เพราะว่ามันเป็นการไปยึดกับอะไรต่างๆซึ่งมันอย่างที่มหิดลเนี่ยมันก็จะเกิดมันเล็กๆก็มันจะไม่เกิดอยู่ตั้งพักใหญ่นี่เพิ่งรู้ว่าอันนี้มันจะเริ่มมีอยู่ระยะหนึ่งก็นึกว่าหายไปแล้วก็คงไม่ทำพักหรือถ้ามันจะไม่เกิดก็ไม่เป็นไรเราได้ทำสิ่งที่เราอยากทำแล้วถูกไหมครับว่าไม่ได้หยุดแค่นั้นนะตอนนี้ก็มันช่วยทางสังคมชาติทางสิ่งที่ทำเรื่องพยายามเผยแพร่พยายามผลักดันในเรื่องของการเข้าใจกฎหมายในเรื่องของมาตรา12แต่ว่าตอนนี้ไปถึงระดับหนึ่งว่าถ้าทำแล้วก็อย่าหวังนะว่าจะตายตามที่เราเขียนเอาไว้มันต้องมาเข้าใจว่าอะไรมันจะเกิดก็ได้และถ้าเราจะต้องตายอย่างเด็ดเดี่ยวนะคะก็จะตายอย่างที่ใจสงบคือไม่ไปหวังว่าคนนี้จะมาอยู่กับเราหรือคนนั้นจะมาอยู่กับเราเขามาก็ดีเป็นบวกเขาไม่มาก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นครูเนี่ยเรื่องนี้นะคะถึงเรื่องนั้นตายตายในขณะที่อยู่ในรูปไปเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าวันหลังมีโอกาสก็อยากจะมาคุยเรื่องภาพความตายเพราะว่าโครงการเยอะมากส่วนตัวนะครับก็คือเวลาเรารับสเตียนแพทย์เข้ามาทุกปีเราจะถามเสมอว่าทำไมอยากเป็นหมอต้องจะได้คำตอบว่าอยากช่วยคนนะครับซึ่งจริงๆมันเป็นข้อความที่ถูกท่องจำนะครับผมใช่ครับผมบอกเสมอผมบอกกับทุกคนเสมอนะครับรวมถึงจริงเคยคุยกับเพื่อนในสาขาวิชาชีพอื่นผมคิดว่าทุกวิชาชีพแม้กระทั่งแม่ค้าขายข้าวแกงครับก็ทำประโยชน์ประโยชน์ให้กับทุกคนคือถ้าไม่มีคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีกลไกในสังคมครับที่จะทำให้ทุกอย่างมันดำเนินต่อไปได้เพราะฉะนั้นทุกคนทำคุณประโยชน์ระดับหนึ่งถ้าเราทำงานชิ้นนั้นด้วยใจและเป็นสัมมาอาชีพด้วยใจที่สุดจริตไม่ได้ตั้งใจจะค้าขายเพียงเพื่อเอากำไรแล้วไม่สนใจลูกค้าว่าเขาจะเป็นยังไงโกงเข้ามานะครับจริงๆซื้อส้ม
กิโลนึงได้มาครึ่งโลเป็นต้นเนี่ยถ้าเราตั้งใจทำงานของเราให้ดีนะผมคิดว่ามันคือการสร้างคุณแล้วคนจะคิดถึงเราคิดถึงเราวันนี้เดินผ่านตรงเนี้ยคุณป้าเคยขายข้าวแกงตรงเนี้ยก็คิดถึงครับมันก็ยิ่งใหญ่นะครับจริงๆนะผมคิดว่าในเรื่องเนี่ยคุณยายคนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดนะครับว่าต้องการแสดงให้เห็นว่าสามีตัวเองยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่ทุกคนเห็นว่าโอ้นี่คือสิ่งที่เขาทำมาตลอดอย่างนึงที่ทำให้เขายิ่งใหญ่ทำให้เขาอยู่ในความทรงจำของคนมากๆเพราะเขาเป็นคนมีอุดมการณ์ผมคิดว่างานที่มีอุดมการณ์ทำเพื่อคนอื่นเยอะๆมันจะยิ่งใหญ่แล้วคนจะคิดถึงมากถูกครับผมบอกลูกศิษย์ผมเสมอว่าการทำดีไม่ต้องตั้งคำถามเริ่มต้นในการบอกว่าเราจะได้อะไรแล้วครับถ้าเราทำดีวันหนึ่งเนี่ยผลดีมันจะกลับมาหาเราโดยที่เราไม่ต้องทวงครับไม่ต้องไปขอแล้วครับคนเขาคิดถึงเราเสมอนะครับผมเอาพี่ดีไม่เคยคิดต่างคนไข้มันก็เป็นพี่ดีเลยตรวจเสร็จแต่ละวันก็มีขนมมีผลไม้มีอะไรมาให้แค่นี้ผมก็ชื่นใจแล้วครับเพราะจริงๆทำงานโรงพยาบาลรับเงินเดือนน้อยมากอันที่จริงในผู้ฟังคนนะคะที่อุทิศความสามารถของตัวเองให้กับสาธารณะอยู่เสมอเธอตั้งอยู่ตรงนั้นค่ะคุยอะไรหน่อยได้ไหมคะซึ่งสลายสุชาติพุทธเธอร้องเพลงเธอทำอะไรคะแล้วถ้าตอนนี้เธอเกิดสิ่งหวานคะเพื่อสาธารณะทั้งสิ้นเธอจะได้ขออะไรขอบคุณค่ะที่พี่สีให้เกียรติคือร่วมงานกับพี่สีก็หลายงานนะลอสพี่สีก็กำลังจะทำอย่างนี้แต่ยังไม่เป็นรูปธรรมค่ะก็ตัวเองเคยผ่านเยอะมากค่ะในชีวิตเยอะมากนะคะเพราะว่าปีนี้72แล้วค่ะแล้วเมื่อกี้ที่มีคำถามว่าทำอย่างไรเมื่อตายไปแล้วคนจะไม่ลืมเลยนะพอคุณหมอพูดมานี่ถูกใจมากค่ะคือทำอะไรก็ได้ด้วยความจริงใจแล้วด้วยความเห็นความสำคัญของทุกๆอย่างรอบตัวเรานะคะแม้กระทั่งเมื่อสองวันนี้ค่ะนั่งอยู่บนระเบียงที่บ้านแล้วก็ประเดี๋ยวนี้ข้างล่างเนี่ยมันมีที่ว่างเนี่ยไม่มีใครก็มาปลูกก็มีต้นไม้หนาขึ้นเราก็บอกมองลงไปในต้นไม้ก็ขอบใจนะอุตส่าห์มีต้นไม้ตรงนี้เรามีเสียงนกร้องเราอยู่บนตึกชั้น19เนี่ยเรายังเหมือนอยู่ในสวนสาธารณะอะไรเงี้ยค่ะก็เขียนแอปเข้าไปในFacebook ที่สีก็ไหลเข้ามาคือประเภทที่appreciate นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นค่ะอันนี้ค่ะเราตายไปแล้วเราไม่รู้หรอกว่าใครก็จะจำได้ไม่ได้หรือว่าใครก็จะให้ความสำคัญเราแต่ว่าในขณะที่เราอยู่นะคะตัวเองเนี่ยคิดที่สุดว่าทุกอย่างที่ทำเนี่ยทำด้วยความจริงใจค่ะทำได้เท่าไหร่ทำแค่นั้นแล้วก็มุ่งมั่นอธิษฐานทุกคืนว่าขอให้มีกำลังทำไปจนกว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ว่าอะไรนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมไม่กลัวตายแต่กลัวว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรที่เราเมื่อตายแล้วเราจะเมื่อวันที่สุดท้ายเนี่ยทำยังไงที่เราจะไม่กลัวตายเพราะว่าครูบาอาจารย์เคยสั่งสอนไว้ตลอดว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่คนจะตายเนี่ยบางคนอาจจะกระเจิงอาจจะที่เตรียมมาเนี่ยเราอาจจะรับเข้ามาแล้วก็กลัวขึ้นมาก็ได้ที่ว่าไม่กลัวเพราะฉะนั้นค่ะที่ตัวเองพยายามฝึกหัดตัวเองอยู่ตลอดนะคะแม้กระทั่งไปเข้าคอร์สที่สีว่าตายอย่างไรให้มีสุขวิถีการวิถีสุขตลาดแค่ดูความตายอันนี้นะคะเราจะลืมกันนะคะแล้วหนักภาพยนตร์เรื่องนี้ให้หลายอย่างมากเกี่ยวกับคือตัวเองตั้งแต่ปฏิบัติธรรมแล้วไม่พอดูแล้วถามว่าซึ้งไหมกลับไปซึ้งกับภูมิประเทศเขานะคะความสวยงามของการถ่ายทำ
นะคะซึ่งกับความจริงใจของการความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่เราชาวบ้านที่แบบเราไม่รู้ว่าอ๋อเขายังอยู่กันอย่างนี้หรือจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องไกลตุกมันไม่ใช่เรื่องหลายร้อยปีมันเพิ่งเร็วๆนี่เองใช่ไหมคะเขาก็ยังอยู่อย่างนั้นแล้วเหมือนที่พี่สีบอกต้องเรื่องในบทมีการมีสองอันคือการต่อจากเพราะโอ้ยเทคนิคคือแบบเขาทำกันได้อย่างนี้หรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แห่ศพนะคะดังนั้นความแบบว่าจะเอาชนะข้าการกันว่าไม่ได้จะต้องเดินศพขนาดเขาบอกแล้วว่ามันไม่ไหวนะคุณแม่ก็ยังจะทำอันนั้นนี่หลังจากปฏิบัติธรรมเราไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นิดนิดนะคะเพราะว่าสู้อย่าไปทำความลำบากให้ใครดีกว่านะคะเอามาคอมโพรไมส์กันมาเจอกันครึ่งทางจะดีไหมแต่ความซึ้งมีอยู่นะคะชอบมากค่ะก็ส่วนตัวผมประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอาจจะไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งซึ่งเมื่อสักครู่นี้เมื่อได้ฟังคำถามนะครับผมคิดถึงเมื่อสักประมาณ 2-3 ปีที่แล้วผมไปงานแสดงมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุท่านหนึ่งผมก็ได้คุยกับอาจารย์ว่าโอ้โหงานอาจารย์มีลูกศิษย์เยอะมากไม่คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้อาจารย์เขาตอบกลับมาว่ามีน้อยนะฉันสอนเด็กปีนึง300คนสอนหนังสือมา36ปีลูกศิษย์ฉันอย่างน้อยต้องมี10,000คนกลับมาเกือบพันนึงเนี่ยถือว่าน้อยแค่ 10% แล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นคำพูดของใครแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนระลึกถึงเราไม่ว่าช่วงที่เรายังอยู่หรือว่าเราจะตายไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าทุกคนไม่ว่าจะทำหน้าที่อะไรล้วนแต่เป็นเล็กของสังคมเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งไม่ว่างานที่คุณจะทำมีคนที่เขาพูดว่าไม่มีงานใดต่ำถ้าทำด้วยใจสูงเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเป็นแม่ค้าขายกับข้าวเป็นแม่บ้านทำความสะอาดมันล้วนแต่เป็นเหมือนอย่างผมทำงานที่บริษัทก็จะมองเห็นตลอดว่าทุกคนมีความสำคัญผู้จัดการไม่ใช่คนที่ล้างห้องน้ำเรามีห้องน้ำที่สะอาดใช้เพราะว่าแม่บ้านขยันขันแข็งเรากินข้าวเสร็จบางทีเขาก็กุลีกุจอมาช่วยล้างจานให้เพราะฉะนั้นเราจะนึกถึงใครทุกคนบางทีแต่ละอาชีพอาจจะมีคนที่ทำให้เขาระลึกถึงเราเนี่ยมากน้อยไม่เท่ากันแต่อย่างน้อยเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราควรจะทำและทำอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ผมคิดว่าในชีวิตของคนเราเมื่อไม่ว่าเราจะยังอยู่หรือเราเติบโตขึ้นหรือเวลาผ่านไปหรือเราจากไปแล้วจะมีคนนึกถึงเราในด้านที่เราเคยทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาหรือประโยชน์กับโลกใบนี้เอาไว้มาแถมนิดนึงเพราะว่าพี่กี้คุณแต๋วเขาฝากไว้ว่าคนที่นั่งดูหนังอย่างเนี้ยหลายๆคนทุกคนจะร้องไห้แล้วก็จะเอือนใจตอนนี้ยังมีใครที่รู้สึกเป็นทุกข์ก่อนจะกลับบ้านจากการดูหนังเรื่องนี้ไหมครับ เพราะว่าผมคิดว่าถ้าทุกคนนั่งฟังที่เราคุยกันก็จะเห็นว่าจริงๆสิ่งที่หนังนำเสนอเนี่ยมันกำลังบอกว่าเราจะออกมาจากความทุกข์ได้ยังไงเราจะเห็นความสวยงามของชีวิตได้ยังไงนะครับถ้าอย่างนั้นก็วันนี้ผมคิดว่าคงจะวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณทั้งคุณมากนะครับขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณธนิตนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมกันในวันนี้นะครับ